ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะมีมีนาเองนะคะจำได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้ไปปกปกมานานมากแล้วคิดถึงชาวพลังปกปกมากนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะยังไม่เคยยินเลยฉะเชิงเทราอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่านั่งรถแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็แสดงว่าไม่ไกลกรุงเทพมากนะคะตอนนี้อยู่ที่ริมแม่น้ำนะคะเนี่ยนึกถึงที่ไปเที่ยวครั้งแรกกับฝรั่งปกปกนะคะที่ไปเที่ยวแรมผักเปี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่มันก็มีป่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีน้ำมีบำบัดน้ำเสียมีอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับน้ำนะคะที่ให้รู้ว่าเนี่ยชีวิตมันต้องอยู่กับน้ำตลอดนะคะเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าครั้งแรกของมีนาที่จังหวัดนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันดีกว่าไปความจริงสวยไม่ใช่ยิ่งมองยิ่งซึ้งคิดถึงแจ่มจันทร์โอ้จอมวันหลบไปก่อนได้มั้ยเนี่ยจะถ่ายรูปก่อนเมื่อนี้ความจริงสวยเทียมนางฟ้าหาสาวใดใครมาช่วงชิงถึงเธออยู่ในบ้านไร่ปลายนาโสภาเพลิดเสียดายยอดทิ้งปกติฝรั่งบอกว่าก็ต้องมีโฮมสเตย์ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงโฮมสเตย์แล้วมันเรียกว่าอะไรนะคุมสวัสดี8ริ้วนะคะจากข้างนอกมันก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่พี่ชื่ออะไรคะชุติมาค่ะเรียกปูก็ได้มันจัดน่ารักน่ารักนะคะค่ะน่ารักมากเออขอบคุณค่ะน่าอยู่ด้วยแล้วขอบคุณค่ะพี่ปูสร้างขึ้นมาเองมั้ยคะจัดมาเองแต่งเองอะค่ะใช่ค่ะก็คือว่าได้ไอเดียแล้วก็แนวคิดนะคะก็คือว่าจากความชอบส่วนตัวจากของตกแต่งนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรีไซเคิลหรือไม่ก็ตุ๊กตาตุ๊กตาที่เก็บไว้ในสมัยเด็กคือโฮมสเตย์ของเราแล้วที่นี่มีแค่4หลังแสดงว่าอยู่ได้ไม่เกิน8คนแสดงว่ายังไงมันเต็มหมดเลยมันก็ยังเงียบแต่ว่าแต่ละหลังก็มีชื่อของมันอันนี้ชื่อบ้านละเลิงชนตอนนี้มาถึงโฮมสเตย์แล้วแล้วทีนี้มันก็ดูบรรยากาศมันน่ารักมันไม่เหมือนโฮมสเตย์จริงๆเพราะว่าไม่ได้พักอยู่บ้านชาวบ้านอันนี้ก็มีห้องของตัวเองก็เป็นส่วนตัวหน่อยค่ะแต่ว่าที่เราอยู่ก็ยังอยู่ใกล้ๆชิดกับคนชาวบ้านอ่ะก็มันไม่เหมือนรีสอร์ทตรงที่ว่ามันเล็กอ่ะมันมีแค่ไม่กี่หลังเองค่ะพักผ่อนแล้วตอนนี้พร้อมไปเที่ยวต่อแล้วตอนนี้จะลองน้ำน้าพี่ปูทำอะไรอยู่คะไปเรือค่ะไปด้วยกันไหมไปเดี๋ยวลองไปด้วยกันน้องร่วมพายเรือในคลอง
พื้นที่พายเรือเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าที่นี่มันสงบมากเลยอะค่ะเมื่อวานมีหน้าก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วที่กรุงเทพมันดังมีแต่รถติดอะไรเงี้ยที่นี่ถ้าไม่มีใครพูดมันก็มีแต่เสียงนกใช่ไหมคะมันมีน่าชอบค่ะดีค่ะดีใจค่ะที่ชอบที่นี่รู้สึกว่ามันมีธรรมชาติเยอะนะคะมันเขียวๆไปหมดแล้วก็มีนกหลายชนิดคือเราเห็นนกตัวใหญ่ใช่ไหมคะเรามีนักก็เห็นนกตัวเล็กสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายนกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีธรรมชาติเยอะค่ะคนแถวนี้จะมีหัวสะพานกันทุกบ้านจะใช้อาบใช้ล้างจานใช้เอามาทำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปน้ำประปาเข้ามาใช่ไหมคะความสำคัญตรงนี้ก็ลดลงแต่ว่าก็ยังมีปู่ย่าตายายที่เขายังอยู่เนี่ยเขาก็ยังอาบน้ำในคลองนุ่งกระโจมอกอาบน้ำในคลองกันก็ยังมีอ๋อเหมือนเราก็เห็นผ่านๆใช่ไหมใช่ใช่สักผ้าในคลองก็ยังมีให้เห็นอยู่ตั้งแต่ที่ไปเที่ยวกับฝรั่งปกๆมาไปเที่ยวที่แหลมผักเบี้ยบางตะปูนแล้ววันนี้ก็ไปเที่ยวฉะเชิงเทราแห่งแต่น้ำอะค่ะเราได้เห็นว่าน้ำมันสำคัญตรงที่ว่าคนใช้ชีวิตกับน้ำดิมิน่าอยากรู้ว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคนที่จะอนุรักษ์น้ำอยู่หรือเปล่าดิมิน่าจะไปหานะคะจะไปสืบเอาไปดีกว่าปตท. พลังที่ยั่งยืน